ุณผู้ชมคงชื่นใจกับเครื่องดื่มที่ได้จากผลไม้แตงโมนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะทีเดียวนะครับสำหรับผลไม้พิเศษชนิดนี้ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแปรรูปชนิดหนึ่งแปลงออกมาเป็นลูกครึ่งไทยกับฝรั่งน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตกับมะม่วงความเป็นช็อกโกแลตในข้าวเหนียวมูนตำรับนี้เราจะใช้ผงโกโก้ตราโกโก้ลิชโกลด์ซีเลคชั่นคัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับผสมผงโกโก้ตราโกโก้ลิชโกลด์ซีเลคชั่นนะครับกับน้ำมันพืชคนผสมจนกระทั่งโกโก้ละลายกับน้ำมันนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีให้เราใส่ข้าวเหนียวคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องจัดการซาวด้วยน้ำเสร็จแล้วล้างจนกระทั่งน้ำใสสะอาดแช่น้ำไว้1ชั่วโมงและนึ่งจนกระทั่งสุกร้อนๆแบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ใส่ตอนสุดท้ายเลยนะครับจัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอได้อย่างนี้เรียบร้อยปิดภาชนะด้วยจานสักใบหนึ่งพักไว้1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเตรียมหน้ากะทิพร้อมเสิร์ฟกับอัมพวากะทิ 100% นะครับแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายเข้ากันแล้วเราก็เปิดไฟคนตลอดเวลาครับคุณผู้ชมส่วนผสมกะทิของเราเดือดแล้วคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเดือดจริงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมพอเดือดทั่วแบบนี้ปิดไฟเอาละใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยแปลกนะคุณผู้ชมรับประทานปุ๊บก็เสิร์ฟทันทีคุณผู้ชมเราไม่สามารถทำข้าวตู้เย็นได้นะข้าวเหนียวมูนหมดความอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมข้าวเหนียวเริ่มจะเข้าที่แล้วนะต้องรีบจัดการนำลงพิมพ์ก่อนเลยคุณผู้ชมเพราะประเดี๋ยวมันจะไปเซตตัวลงไปอยู่ในพิมพ์นะมันก็จะพอดีเนื้อมะม่วงคุณผู้ชมคงต้องเลือกแล้วล่ะว่าคุณผู้ชมชอบพันธุ์ไหนถั่วทอดนะคุณผู้ชมยืนยันความสดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันของเราช่วงหน้าเรายังมีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมจากผลไม้อีกนะครับนั่นก็คือพุดดิ้งสาคูมะพร้าวอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะมีเมนูมาคลายร้อนเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยชื่นใจที่สำคัญใช้วัตถุดิบไทยๆด้วยคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมนูชื่นใจของพวกเราเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งสาคูมะพร้าวค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าซาโกโคโคนัทพุดดิ้งนั่นเองช่วงอร่อย
ใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกเรามาทำพุดดิ้งไมโลโอริโอกันค่ะวิธีทำวุ้นโอริโอใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นนำโอริโอที่หั่นเป็นชิ้นวางเรียงลงในพิมพ์ให้ทั่วเทวุ้นลงในพิมพ์ประมาณ1/3ของพิมพ์รอจนวุ้นเริ่มทรงตัวเก็บความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้วุ้นด้านบนเกาะตัวกับวุ้นด้านล่างได้ดีคือการใช้มีดกรีดที่วุ้นเล็กน้อยจะช่วยทำให้วุ้นทั้ง2ชั้นเกาะตัวกันดีไม่หลุดเลื่อนออกตอนแกะออกจากพิมพ์วิธีทำวุ้นไมโลใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไมโลเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นเทวุ้นไมโลลงในพิมพ์ที่มีวุ้นโอริโอรองไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์รอจนวุ้นทรงตัวดีใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนโดยใช้ความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเปิดไฟอีกครั้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นเทวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นโอริโอและวุ้นไมโลรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวคว่ำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับพุดดิ้งไมโลโอริโอเมนูอร่อยโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก